ท่านผู้ชมครับมีภาพให้ดูภาพหนึ่งมาจากเวียดนามนะฮะตอนที่ยางิเข้าไปนะครับแล้วก็ช่วงกำลังจะไปเนี่ยลมก็อ่อนลงมาหน่อยนะครับรถลาพอจะวิ่งได้ที่ฮานอยมีภาพของการใช้รถใช้ถนนปรากฏว่ารถคือเวียดนามเนี่ยคนใช้มอเตอร์ไซค์เยอะมากเยอะเป็นประเทศที่ใช้มอเตอร์ไซค์เยอะปรากฏว่าในขณะที่ยังมีอิทธิพลของหางพายุเนี่ยนะฮะบรรดารถใหญ่เนี่ยก็คอยเป็นเกาะกำบังให้กับรถมอเตอร์ไซค์วิ่งคู่กันไปเดี๋ยวท่านผู้ชมชมคลิปนี้ดูนะฮะเหมือนลมมันมาทางด้านนู้นเหรอใช่สุดยอดนะป้องกันลมให้เราช่วยกันนะช่วยกันดีซึ่งจะไปได้ช้ามากนะแต่ว่าก็ไปได้ด้วยกันนะไปพร้อมกันเพราะยิ่งอยู่บนเหมือนกับอยู่บ้านเราก็คือทางด่วนเนี่ยใช่ไหมยิ่งลมแรงยิ่งลมแรงมากอย่างด่วนบุรพาวิถีของเราเนี่ยโอ้โหรถเล็กจะรู้สึกเลยใช่ไหมแต่อันนี้อยู่บนทางด่วนเหมือนกันนะแต่เขาก็มีมอเตอร์ไซค์ขึ้นไปได้นะผมไม่ใช่ทางด่วนเป็นมอเตอร์เวย์อะแล้วข้างบนลมแรงแน่นอนดูนะฮะเห็นไหมรถใหญ่มาเป็นเกาะกำบังให้ไปด้วยกันน่ารักไหมฮะท่านผู้ชมฮะน่ารักดีไม่งั้นรถเล็กคงจะไม่ไหวมั้งไม่น่าไหวลมขนาดนี้เห็นไหมในขณะที่เผชิญกับภัยธรรมชาติก็ยังมีน้ำใจนะในการดำเนินชีวิตเพราะบ้านเมืองเขาก็อย่างที่บอกคือบอบช้ำมากนะฮะคนเสียชีวิตคนที่ต้องสังเวยไปกับพายุอย่างนี้เนี่ยก็เมื่อคืนเท่าไหร่59ใช่ไหมใช่ใช่ไหมที่เวียดนามนะฮะที่เวียดนามนะฮะเพราะมีดินโคลนถล่มลงมาด้วยใช่นี่แหละครับท่านผู้ชมครับเมื่อวานนี้ที่เชียงรายนะฮะน้ำจากแม่น้ำแม่สายก็ปรากฏว่าเข้าท่วมตลาดสายลมจอยอีกครั้งปรากฏว่าเป็นครั้งที่5ในรอบปีนี้แล้วนะครับพ่อค้าแม่ค้าต้องรีบเก็บของขึ้นสู่ที่สูงป้องกันความเสียหายดินะฮะก็มาจากอิทธิพลของพายุอย่างนี้ในพื้นที่จังหวัดเชียงรายนะครับเจอกับฝนตกหนักต่อเนื่องแม้ว่าพายุลูกนี้พอเข้าสู่ประเทศไทยจะอ่อนกำลังลงกลายเป็นหย่อมความกดอากาศต่ำแล้วก็ตามแต่ว่าฝนยังตกหนักในหลายพื้นที่แล้วก็ชาวบ้านยังต้องเฝ้าระวังระดับน้ำนี่โอ้โหสายลมจอยดูพี่คนนั้นยืนเห็นไหมใช่เกือบถึงเอวนะใช่โอ้โหเหนือเข่าขึ้นมาใช่โอ้โหนี่นะน้ำจากแม่น้ำแม่สายนะครับขึ้นมาท่วมตลาดสายลมจอยอีกครั้งปีนี้เนี่ยนะฮะปีนี้น้ำท่วมที่ตลาดแห่งนี้มากกว่า5ครั้งโอ้โหพ่อค้าแม่ค้านี่เบื่อเลยเก็บของขึ้นสู่ที่สูงนะครับป้องกันความเสียหายโดยเฉพาะบริเวณใต้สะพานมิตรภาพไทยเมียนมาแห่งที่1น้ำท่วมมาจนถึงบริเวณ3แยกตลาดสายลมจอยนี่นะฮะโอ้โหครั้งที่5ครั้งที่5น้ำแรงมากน้ำแรงมากพอน้ำท่วมแบบนี้เนี่ยข้าวของก็ขายไม่ได้ใช่ใช่ไหมเป็นอาทิตย์นะฮะพอน้ำไปแล้วก็ต้องทำความสะอาดกันอีกใช่ไหมใช่ใช่นี่โอ้โหนี่นี่ตลาดนะทั้งตลาดนะกลัวท่อนไม้ขนาดใหญ่ติดนะครับท่านผู้ชมฮะเรื่องของสถานบันเทิงครบวงจรหรือว่า Entertainment Complex นะเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะครับวันนี้มีข่าวว่ากระทรวงการคลังเขาจะคุยกันหลังจากที่เขาทำประชาพิจารณ์เสร็จแล้วนะท่านผู้ชมทราบไหมครับว่าเขาต้องทำประชาพิจารณ์ก่อนนะฮะและทำเสร็จไปแล้วนะฮะตั้งแต่เดือนสิงหาคมนะครับเรื่องของการความคิดเห็นว่าคุณคิดยังไงที่จะมี entertainment complex หรือเรียกกันภาษาชาวบ้านก็คือคาสิโนถูกกฎหมายนะครับเขาทำเสร็จแล้ววันนี้ก็จะคุยกันในที่ประชุมของครม.เพราะว่าคุณศึกษิต
ศรีจอมขวัญนะครับอดีตรองเลขาธิการนายกฝ่ายการเมืองบอกไว้ว่าวันนี้ฮะที่กระทรวงการคลังจะมีการพูดคุยกันความคิดเห็นที่ได้มาเพื่อเสนอเป็นร่างกฎหมายเสนอเข้าสู่ที่ประชุมครม.พิจารณาในนัดต่อไปนะครับแนวคิดผลักดันสถานบันเทิงครบวงจรยังมีความคิดเห็นแตกต่างกันโดยเฉพาะประเด็นขนาดก่อสร้างบางส่วนเห็นว่าเป็นโครงการขนาดใหญ่และลงทุนในบางพื้นที่ที่มีศักยภาพขณะที่บางส่วนเห็นว่าการลงทุนโครงการขนาดเล็กกระจายไปทุกจังหวัดจะดีกว่านะฮะก็มีความเป็นไปได้ว่ารัฐบาลจะเลือกสนับสนุนการลงทุนโครงการขนาดใหญ่เป็นเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ครบวงจรเหมือนโมเดลการลงทุนที่สิงคโปร์เพราะรัฐบาลต้องการให้เป็นการลงทุนแบบเมกะโปรเจกต์มีการลงทุนในระดับแสนล้านบาทขึ้นไปนะครับและการลงทุนในเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ยังมีสิ่งปลูกสร้างหลายอย่างทั้งคอนเสิร์ตฮอลล์โรงแรมหรูห้างสนามกีฬาส่วนพื้นที่คาสิโนที่จะมีอยู่ไม่เกิน 10% จากพื้นที่ทั้งหมดของโครงการนะครับยืนยันว่าการลงทุนเอนเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์ขนาดใหญ่จะเหมาะสมในแง่ของการควบคุมและกำกับดูแลเมื่อเทียบกับการกระจายอยู่ในหลายจังหวัดเพราะสามารถนำเทคโนโลยีต่างๆมาใช้นะครับสรุปแล้วเขาไปทำประชาพิจารณ์มานะครับมีความเห็นแบ่งเป็น2 ส่วนส่วนหนึ่งแบบทำลงทุนขนาดใหญ่เลย เป็นเมกะโปรเจกต์เลยนะครับแล้วเลือกในพื้นที่ที่ใหญ่ๆเป็นแหล่งท่องเที่ยวบางความเห็นที่ได้จากการประชาพิจารณ์มาบอกว่าเอ้ยทำโครงการขนาดเล็กซี่แล้วก็มีอยู่ทุกจังหวัดจะได้ไม่ตาเล็กตาใหญ่นะฮะไม่ลำเอียงเอ่ยชื่อจังหวัดไหนจังหวัดนั้นมีคาสิโนนะแต่แบบเล็กลงผลออกมามีแนวโน้มจะเป็นการลงทุนขนาดใหญ่ไม่ได้มีทุกจังหวัดไม่ได้กระจายเอาไว้นะไม่ได้กระจายนะฮะแนวโน้มจะเป็นอย่างนั้นนะท่านผู้ชมฮะนี่คือล่าสุดเดี๋ยววันนี้ก็จะคุยกันวันนี้ตอนเย็นๆเนี่ยน่าจะมีรายละเอียดออกมาว่าเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเคาะมาฟันธงมาจากที่ประชุมกระทรวงการคลังจะเอาแบบไหนนะแต่ยังไงดูทรงแล้วมีแน่ฮะมีแน่นอนใช่นะฮะใช่เอ็นเตอร์เทนเมนต์คอมเพล็กซ์นะครับท่านผู้ชมครับที่กระทรวงแรงงานเมื่อวานนี้นะฮะทางคุณสาโรจน์คมคายรองปลัดกระทรวงแรงงานเป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการวิชาการและกลั่นกรองเพื่อพิจารณาปรับอัตราค่าจ้างขั้นต่ำ400บาทต่อวันของ77จังหวัดทั่วทั้งประเทศแล้วก็เตรียมจะเสนอเข้าสู่ที่ประชุมของคณะกรรมการค่าจ้างที่เราเรียกว่าบอร์ดค่าจ้างนะฮะซึ่งจะมีกำหนดประชุมวันที่16กันยายนนี้ก็คือวันจันทร์นะฮะจะมีผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายลูกจ้างแล้วก็เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม